ที่3ของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของกีฬาต่างประเทศไปเยอะครับช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับก่อนเกมกลางสัปดาห์นี้จะเริ่มต้นขึ้นเรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามใน TPL Today ครับสวัสดีครับวันนี้ TPL Today อยู่กับน้องธัญญามณีมโนลิหกุลครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้นะคะก็มีข่าวของผู้ตัดสินคนดังอย่างถนอมบริคุตค่ะแล้วก็เรื่องที่สืบเนื่องมาจากกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกองเชียร์กันค่ะครับผมเชิญเลยครับเลยครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธัญญามโนลิหกุลค่ะกับช่วง TPL Today นะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะซึ่งข่าวแรกในวันนี้นะคะก็ตกเป็นของผู้ตัดสินคนดังอย่างถนอมบริคุตค่ะที่ออกมายืนยันว่าตนนั้นพร้อมที่จะลงทำหน้าที่นะคะในเกมที่สิงห์ท่าเรือจะเจอกับ BC เทโรในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะถนอมบริคุตผู้ตัดสินคนดังยืนยันพร้อมลงทำหน้าที่ในเกมนัดกลางสัปดาห์ที่สิงห์ท่าเรือจะเล่นในรังแพทสเตเดียมนะคะรับมือกับ BC เทโรศาสนะในวันพรุ่งนี้คุณตรีลุกทูปกระจ่างนะคะผู้จัดการทีมสิงห์ท่าเรือเตรียมทำหนังสือขอเปลี่ยนผู้ตัดสินเกมที่จะพบ BC เทโรศาสนะเนื่องจากว่าเป้าหนอมนะคะเคยมีปัญหากับกองเชียร์สิงห์เจ้าท่าในแมตช์ที่แพ้สมุทรสงครามเมื่อ1ประตูต่อ2เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะโดยหลังจบเกมค่ะเชิดดำคนดังก็ถูกแฟนบอลล้อมห้องพักผู้ตัดสินเป็นเวลา1ชั่วโมงล่าสุดนะคะคุณถนอมบริคุตก็เผยว่าพร้อมที่จะทำหน้าที่ในแมตช์กลางสัปดาห์หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคะเขาก็พร้อมที่จะเป่าหยุดเกมทันทีแต่หากเกิดจังหวะปัญหาก็เป็นหน้าที่ของทางสโมสรนะคะที่ต้องส่งคลิปวิดีโอให้กับทาง TPL ตัดสินค่ะข่าวต่อไปนะคะก็สืบเนื่องมาจากกรณีปัญหาระหว่างแฟนบอลเมืองทองและสิงห์ท่าเรือเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่เขาจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับศรีสะเกด FC โดยคุณธเนศเครือรัตน์นะคะประธานสโมสรศรีสะเกด FC ระบุว่าได้มีการเจรจากับคุณรวิโหลทองนะคะประธานที่ปรึกษา SCG เมืองทองUnitedกรณีที่อนุญาตให้แฟนทีมเยือนนะคะเข้าชมเกมที่สนาม SCG Stadium วันอาทิตย์นี้ได้ตามปกติค่ะโดย SCG เมืองทองUnitedนะคะได้ยื่นเรื่องถึง TPL เพื่อขอลงเล่นแบบไร้แฟนบอลทีมเยือน4นัดสุดท้ายหลังมีปัญหากับแฟนบอลของ Air Force Station FC และสิงห์ท่าเรือค่ะทว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติโดยล่าสุดนะคะคุณธเนศก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณรวินะคะอนุญาตแฟนบอลศรีสะเกษให้เดินทางไปชมเกมที่ SCG Stadium ได้ตามปกติเนื่องจากมองว่าทีมกรุ๊ปบีอันตรายนั้นนะคะไม่เคยมีปัญหาเรื่องกองเชียร์นอกจากนี้ทางสโมสรนะคะก็จะคอยระวังไม่ให้มีผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาปะปนกับทางแฟนบอลค่ะข่าวต่อไปนะคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวของกุนซือที่เกือบจะพาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะคะเข้าไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกรอบสุดท้ายนะคะอย่างโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐกันค่ะโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐนะคะตั้งความหวังว่าจะได้คุมทีมชาติไทยต่อไปไม่ว่าจะเป็นทีมชุดไหนหลังเพิ่งทำทีมช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะคะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศเมียนมาค่ะโดยโค้ชเตี้ยนะคะก็กล่าวว่าการคุมทีมชาติเนี่ยเป็นงานสนุกแล้วก็ท้าทายหากได้รับโอกาสจากสมาคมฟุตบอลนะคะเขาก็พร้อมรับงานต่อไปไม่ว่าจะเป็นทีมชุดไหนแต่กับชุดใหญ่คงเป็นเรื่องยากเนื่องจากเกียรติศักดิ์เสนาเมืองมีการวางตัวทีมงานไว้แล้วสะสมยังกล่าวทิ้งท้ายว่ากับสโมสร Air Force Station FC ไม่มีความคิดที่จะรับบทกุนซือเนื่องจากยังพอใจกับตำแหน่งที่ปรึกษาแต่ในเกมนัดสำคัญที่จะไปเยือนศรีสะเกษ FC นั้นเขาไม่ได้เดินทางไปกับทีมเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวค่ะช่วงต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสกู๊ปพิเศษที่มีชื่อว่าผู้นำมังกรคุยกับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะคะกัปตันทีมของทาง BC เทโรศาสนะค่ะว่าเขานะคะทำอย่างไรที่ยังคงทำให้ตัวเองเนี่ยรักษาความฟิตไว้ได้แม้จะอายุ35ปีแล้วและรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะที่นำทีมมังกรไฟคว้าแชมป์แรกในรอบ12ปีสำเร็จค่ะหลังจากสิ้นเสียงนกหวีดจากสนามสุพัชราไสในเกมฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BC เทโรศาสนะ
ผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้ว BC สามารถคว้าแชมป์ใน Toyota League Cup ฤดูกาลนี้ไปครองความสำคัญของแชมป์ในรายการนี้นับได้ว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของพวกเขาครับเพราะนี่คือแชมป์แรกในรอบ12ปีของทีมยักษ์กลับซึ่งว่ากันว่าพวกเขาได้ตื่นขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้เราจะไปพูดคุยกับรังสรรค์วัชชัยโชคครับกัปตันทีมจอมเก๋าของทีมมังกรไฟว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่สามารถกลับมาคว้าแชมป์แรกได้อีกครั้งในรอบ12ปีครับก็คงเป็นความทรงจำที่ดีๆของตัวผมเองด้วยแล้วก็ของน้องๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนร่วมในสโมสรนี้ด้วยครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คงเหมือนเกมวันนั้นก็คือน่าจะเป็นประตูแรกมากกว่าของทั้งสองทีมครับคิดว่าถ้าบุรีรัมย์ได้ประตูนำก่อนเราก็อาจจะเจอเกมที่ยากเหมือนกันแต่ว่ากลับกันเป็นความโชคดีที่ทีมเราที่ไดกิหม่งขึ้นนำก่อน 1-0 ก็ทำให้ทุกคนดูเหมือนยกความตึงเครียดออกได้เลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นความกระหายในชัยชนะมากกว่าที่เหมือนตัวนักฟุตบอลชุดนี้ที่อยู่กันมาเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าสโมสรเนี่ยต้องการอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็มันเป็นเหมือนเป็นสิ่งที่ทางสโมสรเองแล้วก็ตัวนักฟุตบอลเองเนี่ยอยากจะสร้างประวัติศาสตร์อยากจะประสบความสำเร็จด้วยมันเป็นเป้าหมายของทีมที่เราอยากจะเข้าชิงบอลถ้วยสักใบนึงแล้วเราต้องได้แชมป์นะก็ตั้งแต่เริ่มเก็บตัวมาจนใกล้ถึงวันแข่งเนี่ยทุกคนแบบกระหายแล้วก็ฮึกเหิมรอวันจริงจริงครับ5 นัดที่เหลือเนี่ยก็อยากจะเก็บแต้มแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ว่าจริงๆเป้าหมายของทีมเนี่ยเราอยากติดอันดับ1 ใน 4ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาคือตอนนี้ถือว่าเราทำตามเป้าของทีมแต่เป้าหมายส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดให้ขยับเข้าไปใกล้หัวตารางให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคือน้องๆทุกคนตอนนี้ค่อนข้างจะมีกำลังใจที่ดีนะครับแล้วก็เล่นบอลวนความผ่อนคลายพอสมควรหลังจากเราได้แชมป์ก็เห็นรอยยิ้มของทุกคนแล้วก็ทุกคนดูมีแรงจูงใจในการฝึกซ้อมแล้วก็บรรยากาศในการฝึกซ้อมที่สนามทั้งการเก็บตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ค่อนข้างจะเฮฮาแล้วก็มีความสุขดีครับตัวพวกนักฟุตบอลเองก็รู้ว่าแฟนบอลหวังแล้วตัวพวกผมเองพวกผมก็หวังแล้วก็อยากจะทำผลงานให้ดีที่สุดให้สมใจกับแฟนบอลครับก็ตามมาเชียร์พวกเราเยอะๆครับ5 แมตช์สุดท้ายพวกเราจะพยายามสร้างผลงานให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็ตอนนี้ก็พยายามรักษาตัวเองให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นจริงๆก็มองตัวเองไว้ก็คงจะต้องไปเรียนอบรมโค้ชแล้วก็อยากจะขอเริ่มงานจากการเป็นสตาฟโค้ชก่อนถ้ามีโอกาสตอนนี้ก็คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะว่าตัวดูจากตัวฟอร์เรนเนอร์ต่างชาติที่เข้ามาเล่นในไทยปีนี้เลยครับทุกคนค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็ไปเล่นลีกดังๆมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่น่ายกย่องของบอลไทยตอนนี้ที่ลีกเราพัฒนามาได้ขนาดนี้ก็ขอให้ยังเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆครับมันก็ปนบนความน้อยใจแต่ก็ปนบนความดีใจไปด้วยคือน้อยใจที่ไม่ได้น้อยใจรู้สึกเสียดายที่ลีกมันพัฒนาช้าไปหน่อยตอนที่เราเหมือนจะน่าจะเป็นช่วงชีวิตค้าแข่งเกือบจะสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยแต่อีกใจหนึ่งก็ดีใจที่เรายังได้ขึ้นขบวนสุดท้ายที่แบบอยู่ทันยุคฟุตบอลไทยเจริญรุ่งเรืองจริงๆอะไรเงี้ยยังได้อยู่สัมผัสแล้วก็ยังได้อยู่ดีใจร่วมฉลองกับน้องๆอะไรก็ยังมีส่วนบางมุมที่ทำให้เรายังดีใจมากเลยไม่ว่าจะได้แค่ไหนจริงๆไปต่อได้ด้วยแต่ต้องให้อย่างนี้มาดูจังหวะของเชอร์ที่ให้ไปทางโซจิเวลหลังจากนี้ไปเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกจะเหลืออีกเพียงแค่4เกมครับแม้ว่าในทางทฤษฎีพวกเขาจะยังคงมีโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล2014แต่ในทางปฏิบัติอาจจะยากซะหน่อยยังไงเสียเป้าหมายของรังสรรค์วัชชัยโชคบอกเราไว้ว่าพวกเขาขอทำผลงานให้ดีที่สุดและจบให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการมอบของขวัญให้กับแฟนบอลครับนี่คือรายงานพิเศษกับเรื่องราวของทีม BC เทโรศาสนาครับกับแชมป์แรกในรอบ12ปีครับช่วงต่อไปใน BUFC News วันนี้นะคะเราก็มีบทสัมภาษณ์ของเอกชัยสำเรค่ะปีกตัวเก่งของทาง Bangkok United นะคะถึงความมั่นใจของเขาก่อนเกมที่จะพบกับบุรีรัมย์ United ในวันพรุ่งนี้มาฝากกันค่ะผ
เอกชัยสำเรปีกตัวเก่งแบงคอกยูไนเต็ดมองถึงความเป็นไปได้ที่ต้นสังกัดนะคะจะเก็บ3คะแนนเหนือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมนัดกลางสัปดาห์โดยเจ้าเอกนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าการลงสนามพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นความตื่นเต้นทุกครั้งค่ะแม้ว่าเขาจะมีความคุ้นเคยกับนักเตะทั้งทีมโดยดาวเตะวัย25ปีนะคะยังระบุว่าทุกคนในทีมแบงคอกยูไนเต็ดต้องการล้างตาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้ได้หลังแพ้มาก่อนในเลกแรกนะคะ0-3สถิติการเล่นในบ้านที่แข็งแกร่งและจุดเด่นเรื่องเกมรุกเนี่ยก็จะเป็นกุญแจช่วยให้ทีมแข้งเทพนะคะเก็บ3คะแนนซึ่งเกมระหว่างแบงคอกยูไนเต็ดและบุรีรัมย์นะคะก็จะถ่ายทอดสดในวันพรุ่งนี้20:00 น.ทางช่อง True Sport HD 3ค่ะและสำหรับคอบอลไทยนะคะห้ามพลาดค่ะทรูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะและสามารถติดตามไฮไลท์การแข่งขันได้ในวันนี้เวลา 21:00 น.ค่ะทางช่อง True Sport 2ตอนนี้นะคะเวลาของ TL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อเหลืออีกเพียงแค่2นัดที่จะลุ้นว่าทีมไหนจะได้เลื่อนชั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะ TL ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวัชรพลโตมรศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาซ่า FC เผยหลังนำทีมคว้าแชมป์ยามาฮ่าลีกวันซีซั่นนี้ว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยสร้างความฝันที่ยาวนานของกองเชียร์ทุกคนให้เป็นจริงและเตรียมสรุปเรื่องสัญญาของนักเตะให้ได้ภายในสิ้นปีส่วนเป้าหมายในศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2015หวังไว้ในการจบที่อันดับเลขตัวเดียวร้อยเอ็ดยูไนเต็ดได้รับข่าวดีเมื่อกิตติพล ปภูงามิดฟิลด์มาประสบการณ์และโรเบิร์ตกองหน้าตัวเก่งที่ยิงไปแล้ว11ประตูหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกับมาลงเล่นในแมตช์เยือนพัทยายูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้ด้านการจับสลากผู้ตัดสินที่มาทำหน้าที่ในศึกยามาฮ่าลีกวันช่วงสุดสัปดาห์คู่ที่น่าสนใจประกอบไปด้วยชุมพลดีแปลงได้ทำหน้าที่ในแมตช์อ่างทอง FC เล่นในรังรับมือกับสระบุรี FC นิติภูมิกุลบุตรตัดสินเกมระหว่างกระบี่ FC พบราชนาวีส่วนแมตช์นี้ตายพัทยายูไนเต็ดพบร้อยเอ็ดยูไนเต็ดเป็นของวิริทธิพลปลื้มศิลป์ที่ได้ลงทำหน้าที่ในเกมดังกล่าวอันนี้คือเรื่องราวของศึกฟุตบอลไทยนะครับวันพรุ่งนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลงสนามในเกมกลางสัปดาห์นะครับรายการของเราก็จะขยับมาออกอากาศในช่วง 16:00 น.นะครับคุณธนัทหลังจากนั้นก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกซึ่งโอ้มันกวดมาทุกขณะแล้วที่จะใกล้รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้พรุ่งนี้ติดตามกันนะครับครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกีฬาไทยกันบ้าง นะครับมีข่าวดีสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลกันนะครับทูชั่นเดือนหน้าสนับสนุนถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกอาชีพไทยแลนด์ลีกครับ